ท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปที่ Voice TV อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตามที่เกริ่นให้ทราบแล้วนะครับว่าคุณสกลทีภัทยกุลผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หมายเลข3มีความประสงค์ที่จะฟ้อง2พิธีกรในค่าย Voice TV ที่ไปจัดรายการด้อยค่าแล้วก็ใช้คำหยาบคายนะครับกับคุณสกลทีก็คือนายวิโรจน์กับคำภกานะครับวันนี้เจอคุณสกลทีคุณสกลทีก็ยังยืนยันนะครับยังยืนยันว่าจะดำเนินคดีนะครับฟ้อง2พิธีกรนี้นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าผมเนี่ยอยู่ในวงการการเมืองมา16ปีไม่เคยที่จะฟ้องหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าบุคคลใดๆเลยเพราะว่าผมเข้าใจถึงความเป็นบุคคลสาธารณะของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการติชมวิจารณ์เนี่ยผมรับได้เสมอเพียงแต่ว่าในรายการดังกล่าวเนี่ยผมไม่ได้ดูเองแต่ว่ามีคนส่งมาให้ผมดูแล้วว่ามันออกจะเกินเลยไปนิดนึงนะครับคือมันไม่ได้เป็นการติชมโดยสุจริตนะมันเป็นการเหมือนสร้างความเกลียดชังให้กับคนอื่นที่มองเข้ามาในตัวผมนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูบริบททั้งมวลทั้งรวมทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับคือถ้าเกิดได้ฟังตรงนั้นเนี่ยก็จะเชื่อในตามนั้นแล้วก็อาจจะเกลียดชังตัวผมแล้วซึ่งยิ่งเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าการเทพมหานครด้วยนะครับปกติเนี่ยถ้ามันเล็กน้อยหรือว่าแม้แซะเนี่ยผมก็โดนบ่อยตามเพจตามอะไรซึ่งเราก็ปล่อยผ่านเพราะเราเข้าใจว่าคนที่คิดต่างทางการเมืองเนี่ยมันมีแล้วมันก็คิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยออกจะเกินเลยไปแล้วผมคิดว่ามันคงปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้เนี่ยผมได้ให้ทนายความเนี่ยไปฟ้องร้องต่อทั้งสองท่านต่อศาลอาญาแล้วก็คงปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินต่อไปก็คือพรุ่งนี้จะไปฟ้องนะฮะคุณสกลทีบอกไม่เคยปกปิดอดีตตัวเองนะครับก็เชื่อมั่นในอุดมการณ์ตรงนั้นแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำหยาบคายนะมาด้อยค่าคนที่เห็นต่างไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามแต่นี่เป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับผมคิดว่าคนเห็นต่างเขาก็ไม่เลือกผมอยู่แล้วแต่ยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่เขาอาจจะไม่ได้ติดตามบริบทอื่นพอมาดูแล้วก็อาจจะไม่ชอบไปด้วยนะฮะเขายังลังเลอยู่แต่พอมาฟังวิโรจน์มาฟังคำภกาก็เลยไม่ชอบผมไม่เลือกผมตรงเนี้ยผมปล่อยผ่านไม่ได้นะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนะครับก็ได้จัดรายการคุยกับลุงนะครับ EP 25ทาง Facebook สุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็ตอนหนึ่งก็พูดถึงการสนับสนุนนะครับใครเป็นผู้ว่ากทม.นะครับก่อนหน้านี้คุณลุงสุเทพก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะสนับสนุนคุณสกลทีภัทยกุลนะฮะผ่านไปสัก2อาทิตย์ยังยืนยันจุดหมายเดิมหรือว่ายังสนับสนุนคนเดิมอยู่ไหมนะฮะคุณสกลทีภัทยกุลผู้สมัครหมายเลข3ที่พวกเราเอาใจช่วยกันอยู่เนี่ยตอนนี้เท่าที่ติดตามดูก็มีคะแนนดีขึ้นมาตามลำดับโพลสุดท้ายของนิด้าปรากฏว่าคุณสกลทีไล่ขึ้นมาเป็นอันดับ3ผมก็ใจจดใจจ่อคอยเอาใจช่วยด้วยเหมือนกันคุณสกลทีเขาพูดถึงเรื่องนโยบายเขาดูไม่ซับซ้อนฟังดูแล้วง่ายๆคือว่าทำทันทีอันนี้สำคัญครับบางทีพูดนโยบายมาสวยหรูแต่เวลาไปปฏิบัติไม่จริงทำไม่ได้แต่คุณสกลทีเนี่ยแกพยายามจะบอกกับคนกรุงเทพว่าแกเคยเป็นส.ส.กรุงเทพนะแกเคยเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาตลอดเวลาหลายปีมานี้นะแล้วแกเป็นนักปฏิบัติการไม่ใช่นักโฆษณาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมคิดว่าถูกใจคนกรุงเทพอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับครั้งหลังสุดก็เห็นคุณสกลทีออกไปเยี่ยมประชาชนไปพบปะพี่น้องที่ย่านธุรกิจต่างๆผมก็รู้สึกว่าเขาทำได้เป็นธรรมชาติน่ารักดีสู้ๆนะครับคุณสกลทีมวลชนอย่างพวกเราเอาใจช่วยอยู่ครับใช่ครับคุณสุเทพนะฮะคุณสุเทพบอกว่ามีหลายคนที่แถลงนโยบายออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดความสงสัยทันทีเมื่อได้ยินแล้วว่าจะทำได้หรือจะทำได้จริงไหมหรือเป็นอำนาจหน้าที่ของคุณหรือเปล่าที่คุณไปพูดกับประชาชนเหมือนกับไปหาเสียงเนี่ยเอ๊ะคุณมีอำนาจทำได้แบบนั้นเหรอนะและคุณสุเทพก็พูดถึงบางคนที่ลงสมัครปากบอกว่าอิสระแล้วจริงๆเนี่ยอิสระหรือเปล่านะครับผมคิดว่าในการหาเสียงยุคปัจจุบันเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างจริงอันนี้ก็เป็น
เรื่องที่ขึ้นอยู่กับเทคนิคและเนื้อหาในการนำเสนอวิธีการนำเสนอของแต่ละคนซึ่งมีทุนและมีความสามารถที่ไม่เท่าเทียบกันก็ย่อมมีความได้รับเสียเปรียบกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาผมสังเกตดูว่าผู้สมัครหลายคนที่เป็นผู้สมัครอิสระเขาก็อิสระจริงๆนะครับแต่ว่าผู้สมัครบางคนก็อ้างว่าสมัครอิสระแต่แอบมีพรรคการเมืองสำคัญหนุนหลังอยู่ซึ่งก็คงหลอกคนกรุงเทพไม่ได้แต่ผมยังเอาใจช่วยทุกคนนะครับว่าใครมีความคิดใครมีความเห็นดีๆใครมีข้อเสนอดีๆนโยบายดีๆก็ควรจะนำเสนอต่อคนกรุงเทพอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพสามารถที่จะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องนี่ครับคุณสุเทพก็เชื่อคนกรุงเทพว่าคงไม่ให้ใครมาหลอกได้ง่ายๆและในขณะเดียวกันก็สะท้อนกลับไปนะครับว่าคนเราเนี่ยลองที่จะมา เสนอตัวเป็นผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยก็ต้องไม่ปกปิดความจริงนะครับอิสระก็ขอให้อิสระจริงๆถ้าไม่อิสระแต่ลงมาประกาศว่าเป็นอิสระเพราะว่าอยากจะได้คะแนนเสียงจากทั้งสองฝั่งนะอยากได้คะแนนเสียงจากทั้งสองฝั่งแต่แท้จริงแล้วก็ยังมีพรรคการเมืองหนุนหลังอยู่เชื่อว่าคนกรุงเทพก็ต้องดูออกนะก็ต้องดูออกที่พูดอยู่เนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงใครใช่ใช่ไหมถ้ามีหนุนก็บอกไปตรงๆใช่หรือกลัวแล้วหรือรู้ว่าพรรคที่เขาหนุนคุณอยู่เนี่ยมันน่ารังเกียจนะฮะถึงไม่กล้าบอกแต่ก็อยากได้คะแนนเสียงจากเขานะแต่ก็อยากใช่ไหมไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยใช่ไหมฮะโอ้นี่คือเริ่มต้นยังไม่ตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมฮะนี่นะวันนี้คุณพงษ์พรหมยามรัตน์อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้าแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ลงใน Facebook ท่านผู้ชมฮะจะอ่านให้ฟังคุณพงษ์พรหมโพสต์ว่าใครรู้สึกเหมือนผมบ้างเวทีเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้อย่างน้อยก็จนถึงณวันนี้ผมว่าเป็นเวทีที่สวยงามผู้สมัครเกือบทุกคนแข่งกันลงพื้นที่เสนอแนวคิดพร้อมกับแนวทางไม่สาดโคลนไม่ด่ากันเหมือนนักการเมืองใหญ่ผมขอชมทุกท่านยกเว้นหนึ่งคนคนที่ไปโจมตีเรื่องสนามหลวงจะหาเสียงก็ควรสร้างสรรค์ไม่ใช่เริ่มมาก็สร้างความแตกแยกผิดเรื่องสนามหลวงผมเรียกว่าพวกชอบสร้างดราม่าเพื่อเรียกไลค์ผมถามหน่อยวันนี้ประชาชนก็เข้าไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วตรงไหนคือกีดกันผมยังไม่เข้าใจอยากเข้าไปก็เข้าไปสิส่วนการล้อมรั้วนั่นสังคมก็เป็นคนขอให้ล้อมมาตั้งแต่ผมอยู่ธรรมศาสตร์เพราะสมัยที่ไม่ล้อมนั่นทั้งขยะทั้งโสเภณีทั้งดูหมอเถื่อนทั้งคนส่งยามารุมกันอยู่ตรงนั้นคุณไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ไปหาข้อมูลมาก่อนอย่ามั่วแล้วที่เขาเอาสนามม้านางเลิงมายกเป็นสวนสาธารณะกับแก้มลิงทีอย่างนี้เราไม่พูดไม่ชม อย่าเริ่มหาเสียงด้วยการสร้างความเกลียดชังอย่างผิดด้วยความกลวงในหัวเลยครับแต่ก็ยังดีปลาเน่าตัวเดียวไม่ได้ทำให้ปลาเน่าทั้งบ่อเห็นไหมอันนี้น่าคิดมากนะนคือคนเราหาเสียงเนี่ยพอเริ่มหาเสียงปุ๊บสังคมขัดแย้งเลยใช่สังคมแตกแยกเลยใช่ใชหาเสียงอีกเอ้าใช่แตกแยกอีกทะเลาะกันอีกโอ้โหเพราะหาเสียงปุ๊บทะเลาะกันหาเสียงปุ๊บขัดแย้งกันหาเสียงปุ๊บถกเถียงกันโหนี่เป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษมากนะ ขนาดจะหาเสียงให้เขาเลือกผู้ว่านะโอ้โหอันนี้คุณพงษ์พรหมพูดน่าสนใจนะฮะใช่